ข้าใจคำว่าฟรีผิดไปนิดหน่อยประมาณนั้นวันนี้ก็เพื่อนเฮียอยู่ริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับบอกโลเคชั่นไม่ถูกแต่เดี๋ยวรู้ชื่อร้านแล้วเราสามารถตั้งปักหมุดมาที่ชื่อร้านเขาได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันร้านน้องจะสไตล์เป็นบนรถตู้นะครับออกแนววินเทจวินเทจสนิมนะเท่ๆนะครับยังไม่เห็นชื่อร้านนะนั่นไงครับชื่อร้านเพื่อนๆปักหมุดตามชื่อนี้มาได้เลยนะ Coffee Shop Slow Bar นะครับ CHOP นะนี่ลักษณะร้านจะเป็นรถตู้แบบนี้นะครับแล้วก็ชงกันแบบสดๆนะใช้มอคค่าพอร์ตชงสดๆบนรถเลยนะครับจะมีบริเวณให้นั่งแบบใต้ต้นไม้ชิวๆอย่างนี้นะนี่เป็นแบบใครชอบแคมปิ้งนั่งชิวๆได้เลยนะมานั่งชิวกันโยโย่สวัสดีค่ะพี่แซมอยู่ที่ร้านค่ะเป็น Coffee Shop by HP กลาดค่ะช็อปเป็น CHOP นะคะไม่ใช่ SHOP มาจากอะไรเนี่ยมันที่พอดีว่าเป็นความชอบด้วยความที่ว่าที่บ้านเป็นอู่ทำรถช็อปเปอร์ค่ะอ๋อมาจากช็อปเปอร์ใช่ดูสไตล์ร้านน่าจะพอดูออกอยู่บ้างใช่ฮะขับรถ BMX แน่นอนสไตล์ร้าน ใช่ BMX ก็ปั่นนะอ๋อมายังไงตรงเนี้ยที่ว่าปักโลเคชั่นง่ายสุดนะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างค่ะตั้งเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างแล้วก็ถ้าดูง่ายว่าถ้ามาจากทางประเวศหรือทางเฉลิมพระเกียรติจะต้องเลยแอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างไปทางพระราม9ประมาณ1กิโลถ้ามาจากทางพระราม9ก็ก่อนถึงแอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างประมาณ1กิโลค่ะตั้งตรงง่ายๆที่แอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างเลยได้ครับหลักๆใช้อะไรชมบ้างเนี่ยเป็นโมคาพอร์ตอย่างเดียวเลยค่ะโมคาพอร์ตอย่างเดียวใช่พอดีว่าที่ร้านเราไม่มีไฟฟ้าเลยก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เป็นสโลบาร์เปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะอยู่ทุกวันจันทร์วันจันทร์กี่โมงถึงกี่โมงครับเวลาปิดไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ10โมงถึง6โมงค่ะ10โมงถึง6โมงใช่เที่ยวลาเต้ได้ค่ะเที่ยวแคมปิ้งกลางเต็นท์ขับมอเตอร์ไซค์กลางเต็นท์กันเข้าใจคำว่าฟรีผิดไปนิดหน่อยประมาณนั้นถ้าเจอตุ๊กตาแกงเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้พอดีพามาอยู่กับ Coffee Shop by HP กลาดนะคะร้านเราใช่เนี่ยโลโก้ร้านความเป็นทาสแมวอ่ะเนาะช็อปมาไงช็อปช็อปมาจากช็อปเปอร์พอดีว่าที่บ้านเป็นอู่ทำช็อปเปอร์ค่ะมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ปกติแม่ค้าก็จะขับช็อปเปอร์กางเต็นท์ประมาณนี้แล้วคือด้วยความที่ว่าเราได้รถตู้คันนี้มาพอดีเราก็เลยบวกกับว่าอยากมีอิสระเป็นของตัวเองด้วยก็เลยศึกษาเรื่องการขายกาแฟบวกกับมีพี่ที่รู้จักกันเขาช่วยสไตล์แต่งคันนี้มาไงเป็นความชอบค่ะความชอบส่วนบุคคลเลยด้วยความที่ว่าเราชอบอะไรที่มันวินเทจนิดนึง อย่างอันนี้เราไม่ใช่ทางกล้องนะเราไม่ได้เล่นของลึกขนาดนี้เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่คือเราชอบในเรื่องดีไซน์เขาก็เลยเอามาแต่งร้านส่วนหลายคนไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยเครื่องนี้เป็นเทปนะเนี่ยใช่เป็นเทปค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นของ National ก่อนจะเป็น Sony ว้านี่เทปแล้วทำไมต้องเป็นสนิมความชอบมันด้วยความชอบแบบมันดิบอ่ะมันแม่ค้าก็ดิบเลยวันนี้แล้วก็ลายไฟน่าจะเห็นกันเยอะในช็อปเปอร์ใช่ค่ะอันนี้เพ้นมืองานเพ้นมือทั้งหมดเลยสนิมนี่ก็มือสนิมนี่บอกว่าสนิมไม่จริงหรอสนิมไม่จริงค่ะสนิมมือทำมือเอาอ๋อสีใช่ก็คือทำเองหมดเลยเปิดบาร์เปิดอะไรหมดเลยค่ะเซตอัพข้างในรถก็ไม้เซตเองใช่ค่ะไม้เซตเองปูพื้นดูได้นะ
แต่ว่ามันจะลงๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรนี่ปกติของบ้านใช้ของทำเองหมดใช่ก็คือขึ้นตู้ฝั่งนี้คือทำเองหมดเลยแบบถ้าเพื่อนๆมีรถตู้แล้วสนใจแต่งนี้ติดต่อได้ไหมต้องลองมาคุยกันดูก่อนค่ะเพราะว่าบางทีด้วยความที่ว่างานรถมอเตอร์ไซค์ในอู่ที่บ้านมันเยอะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำแต่ว่าถ้าเรื่องเพ้นท์เรามีทีมงานอยู่นะถ้าอยากจะเพ้นท์รถตู้ติดต่อได้ค่ะเพ้นท์แบบสนิมแบบเนียนมากเลยนะตอนแรกคิดว่าเป็นสนิมแต่ไม่ใช่อย่างโลโก้ที่เห็นข้างหน้านั้นก็คือเพ้นท์มือเหมือนกันนะคะโลโก้แมวตัวนั้นนั่นก็มืองานมือเหมือนกันพอดีว่าที่ร้านเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่เด็กช่างศิลป์นะคะถ้าสนใจงานเพ้นท์ติดต่อที่ไหนติดต่อได้ที่เพจร้าน Coffee Shop by HP Galat หรือว่าเป็นเพจร้าน HP Galat ก็ได้เลยค่ะตัว H ฮ่องกงแล้วก็ตัว P Poland แล้วก็ Galat ค่ะคัสตอมไบค์สายช็อปเปอร์เนี่ยที่ร้านมีบริการอะไรบ้างไปถึงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะใช่ครับมอเตอร์ไซค์ยกรถทำรถคือเราสามารถจัดทรงหรือว่าซ่อมในส่วนที่มันไม่จะว่ายังไงอ่ะก็คือช็อปเปอร์คำว่าตัดต่อจัดทรงอ่ะเขารู้กันอยู่แล้วถ้าพูดเป็นสายช็อปเปอร์นะถ้าสนใจติดต่อได้เลยค่ะ HP Galat ที่เพจนี้เนาะใช่เพจร้านก็ได้ค่ะ